ัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเตสาธุขอกราบอนุโมทนาบุญกับการสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิและแผ่เมตตาทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีนักศึกษาผู้มีบุญทุกท่านนะคะรวมถึงทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านช่องทาง YouTube Live และ Facebook Live ศูนย์ประสานงาน DOU ด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คอร์สออนไลน์80วันแห่งปัญญากับการศึกษาพระไตรปิฎกนะคะในครั้งที่31แล้วค่ะประจำวันอังคารที่20สิงหาคมพุทธศักราช2567พระไตรปิฎกเล่มที่14นะคะในหัวข้อทักขิณาวิพังคสูตรปาติบุคลิกทาน14ประเภทได้บุญต่างกับสังฆทานอย่างไรนะคะโดยมีพระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมคือพระมหาวีรวัฒน์วีระทะโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคเมตตามาบรรยายธรรมให้กับพวกเราในวันนี้และดิฉันธนพรเทศารินรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะพิธีกรขออนุญาตแนะนำประวัติอันทรงคุณค่าของพระอาจารย์ก่อนค่ะพระอาจารย์นะคะมีชื่อและฉายาพระมหาวีรวัฒน์วีระวัฒโกพรรษาที่31ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานอำนวยการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาการศึกษาเปลี่ยนธรรม9ประโยคผลงานทางพระพุทธศาสนาประสานงานนิมนต์พระสาวัดงานสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนุกยูงวันนี้อยากให้เป็นอารมณ์ของฟังธรรมตามกาลและธรรมสากัจฉาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งกันและกันให้เป็นอารมณ์มาสนทนาธรรมกันสบายๆนะครับข้อที่1ธรรมะข้อที่ยังได้ยินอยู่ไหมฮะทำไมต้องตั้งโต๊ะหมู่ที่มีพระประธานในเวลาทำบุญยังได้ยินอยู่ไหมสีขาวตัวหนังสือสีขาวมองไม่เห็นเอาทำไงดีใครช่วยได้น่าจะช่วยได้ยากแล้วล่ะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับทำไมถึงตั้งโต๊ะหมู่ที่มีพระประธานในเวลาทำบุญแล้วจริงๆอ่ะตั้งขวามือด้วยนะช่วยตอบหน่อยข้อที่สองในงานมงคลเนี่ยทำไมงานมงคลถึงนิมนต์จึงนิมนต์พระเป็นเลขคี่แล้วในทางตรงกันข้ามงานศพงานอวมงคลนิมนต์คู่แปลกดีทำไมนะครับตอบหน่อยข้อที่3ทำไมสังฆทานถึงได้บุญมากจริงๆมันกว้างมากเลยนะจริงๆตอบยังไงก็ถูกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผิดนะอาจจะถูกในทัศนะที่แตกต่างกันเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธตอบพระประธานเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปอ่านกันเองนะครับที่ในพระสูตรเนี่ยย่อคือพระนางมหาประชาบดีเนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพอประสูติคือ
ออกจากท้องพระมารดาเนี่ย7วันพระมารดาก็สวรรคตน้องสาวของพระมารดาเนี่ยคือน้องสาวของพระนางมายาคือนางประชาบดีเนี่ยก็เลี้ยงดูลูกพี่สาวภาษาเรานะเรียกว่าน้องสาวเลี้ยงดูลูกพี่สาวตั้งแต่ให้ดื่มน้ำนมคอยประคบประงมเช็ดอึเช็ดฉี่ดูแลเลี้ยงมาจนกระทั่งโตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพระนางก็ออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระนางเนี่ยเกิดเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งอยากได้บุญใหญ่ก็เลยจริงๆได้ตั้งใจตั้งแต่ปลูกต้นฝ้ายนี่นะจะทำเป็นจีวรถวายพระเนี่ยตั้งแต่ปลูกต้นฝ้ายเนี่ยบางตำราบอกรดด้วยน้ำนมเลยตั้งใจปลูกให้ได้ฝ้ายคุณภาพดีแล้วก็เอามาทำเป็นได้แล้วก็เอามาทอเอามาย้อมทำทุกกระบวนการเนี่ยอย่างประณีตเลยเย็บเป็นจีวรบางตำราเนี่ยท่านบอกขนาดมาด้วยว่ายาว14ศอกก็คือศอกหนึ่งมัน50เซน14ศอกคือ7เมตรกว้าง7ศอกคือ3เมตรครึ่งแสดงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่พระองค์ไม่สูงเกินนี้ในยุคนั้นนะ 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็จีวร2ผืนเนี่ยน้อมนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปฏิเสธ3รอบบอกว่าให้ไปถวายกับพระสงฆ์ห้ามแล้วก็ขอร้องอีกพุทธเจ้าบอกให้ถวายกับสงฆ์ขอร้องอีกให้ถวายกับพระสงฆ์สุดท้ายก็บอกก็เลยพระนางเนี่ยพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รับก็ไล่ถวายองค์ที่2ที่3ที่4ไล่ตั้งแต่พระสารีบุตรโมกขลานะอาศีติมหาสาวกไม่มีใครรับจีวรของพระนางเลยสุดท้ายเนี่ยจนไปถึงพระใหม่ที่นั่งอยู่สุดท้ายไม่มีใครแล้วองค์นั้นก็ปูผ้าแล้วประเคนแต่พอรับเสร็จเนี่ยพระนางมหาประชาบดีเนี่ยโอ้ยเสียใจไม่มีใครรับเลยทั้งที่ตัวเองตั้งใจมากอยากได้บุญมากๆอยากถวายกับพระลูกชายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าน่าจะได้บุญเยอะที่สุดแล้วก็เศร้าเลยถวายเสร็จก็เศร้าเซ็งมาทุกอย่างนะครับอารมณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะยกใจพระนางมหาประชาบดีเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้อานนท์ไปเอาบาตรมาเอาบาตรมาแล้วท่านก็อธิษฐานให้บาตรหายแล้วก็บาตรก็ลอยจากพระหัตถ์ท่านไปเลยหายแวบไปต่อหน้าต่อตาแล้วท่านก็บอกว่าให้ใครก็ได้องค์ไหนก็ได้ไปหาบาตรที่เจอไหมก็เริ่มตั้งแต่พระสารีบุตรเนี่ยอาสาข้าพระองค์อาสาไปหาก็ใช้ฤทธิ์ทั้งที่เลิศด้วยปัญญาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาใช้ทั้งฌานทั้งอภิญญาก็หาไม่เจอองค์ที่สองโมคคลานะอาสาหาไม่เจอพระมหาเถระทั้งหลายเนี่ยทุกๆองค์เลยอาสาหมดเลยทั้งที่เป็นอรหันต์อสีติมหาสาวกหาไม่เจอจนกระทั่งไปองค์สุดท้ายเนี่ยอาชิตะภิกษุเนี่ยท่านน่ะเป็นพระใหม่ตัวเองก็ไม่มีอภิญญาก็คิดในใจโอ้ตายแล้วเราทำไงดีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งแสดงว่าท่านน่าจะเห็นอะไรในตัวเราก็เลยนั่งนึกในใจแล้วก็อธิษฐานจิตสาธุด้วยบุญนึกถึงบุญนึกถึงศีลนึกถึงปณิธานของตัวเองที่ตั้งใจบวชเนี่ยเพื่อจะสั่งสมบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
แล้วก็ตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีสาธุด้วยสัจวาจานี้ด้วยอำนาจบุญบารมีของข้าพเจ้านี้เนี่ยขอให้บาตรเนี่ยมาปรากฏกับเรายื่นมือออกไปปุ๊บบาตรมาปรากฏเข้ามาอยู่ในมือพระใหม่คือหลวงพี่อาชิตะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าพระองค์เนี้ยอนาคตคือว่าที่ตอนนี้เป็นว่าที่พระศรีอริยเมตไตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะบังเกิดขึ้นในกัปนี้นะสุดท้ายเรียกว่าพัทธกัปซึ่งพระศรีอริยเมตไตรนี่นะถ้าว่าเป็นประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาธิกะศรัทธาธิกะวิริยาธิกะปัญญาธิกะสร้างบารมีเท่าไหร่เอ่ยตอบหน่อยในแชทกี่อสงไขย20บวกแสนเก่งมากเลยอ่ะ20อสงไขยแสนมหากัปถ้าศรัทธาธิกะคือคูณ2 40อสงไขยถ้าวิริยาธิกะก็80อสงไขยอันนี้น่าจะเก่งกันอยู่แล้วเก่งนักเรียนเก่งมากเลยตอบปั๊บเลยนะ60ไม่ใช่นะ60อะ อะไรต่อพระศรีอริยเมตไตรเป็นประเภทวิริยาธิกะที่เวลาบังเกิดแล้วเนี่ยจะขนสรรพสัตว์สัตว์โลกนะไปได้หมดทั้งโลกเรียกว่าขนไปได้4ส่วนเพราะ20อะขนสัตว์โลกไปได้1ส่วน4คือ 25% ศรัทธาธิกะ40อสงไขยไปขนไปได้ 50% แต่ถ้าวิริยาธิกะจะขนสัตว์โลกไปได้เท่าไหร่ 100% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธเนี่ยเวลาใส่บาตรเขาเลยอธิษฐานอันนี้ให้จำไว้นะคนชาวพุทธคนไทยนี่โคตรฉลาดข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์มีจิตจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการเบื้องหน้านุนเทินเคยได้ยินไหมนะคนไทยอีสานคนภาคเหนือจะได้ยินบ่อยอาตมาคนโบราณทันอยู่นะเวลาไปใส่บาตรทำบุญเนี่ยเขาจะอธิษฐานให้พบพระศรีอานพระศรีอานคือพระศรีอริยเมตไตรเพราะอะไรถ้าเจอพระศรีอริยเมตไตรแปลว่าท่านจะพาเราเข้าพระนิพพานเลยแต่ของเรารอหลวงปู่คุณยายนะอันนั้นของเราอะไรนะเราวงบุญพิเศษนะเราไม่รีบนะครับถ้าใครรีบก็ไปก่อนได้นะอ่ะมีตอบเลขคู่ข้อ1ตั้งพระประธานแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ทำไมตั้งขวาข้อ2ก็เก่งนะรวมพระประธานเป็นเลขคู่เป็นสิริมงคลเคยฟังที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยข้อ3ถวายพระหมู่ใหญ่ได้บุญมากนั่นสิทำไมได้บุญมากทีนี้เดี๋ยวจะเฉลยนะแล้วพอพระนางประชาบดีเนี่ยมหาประชาบดีเนี่ยพอเจอเหตุการณ์ตอนนั้นพระอาชิตะหาบาทเจอแล้วก็พอรู้ว่าพระจะได้เป็นพระตัวเองเนี่ยได้ทำบุญกับนิยตโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์ที่จะบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็ปลื้มน้ำหูน้ำตาไหลแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพอยกใจผู้มีพระคุณให้ทำบุญกับสังให้ทำบุญเป็นสังฆทานแล้วเนี่ยท่านก็อธิบายหลักการทำบุญว่าทำไมถึงต้องทำในพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบุคลิกทานกับสังฆทานเนี่ยแยกกันที่ไหนแบ่งกันที่ไหนแบ่งกันที่ปาติบุคลิกเนี่ยแปลว่าเจาะจงสังฆะเนี่ยจริงๆคือแปลสังฆทานเนี่ยแปลว่า
จริงๆคือไม่เจาะจงภิกษุไม่เจาะจงจำนวนเพราะฉะนั้นคำว่าเจาะจงหรือไม่เจาะจงเนี่ยมันเป็นคำอธิบายของเจตนาในการถวายนะอย่าลืมนะพูดถึงคำว่าเจาะจงไม่เจาะจงเนี่ยปฏิบุคลิกทานกับสังฆทานเนี่ยพูดถึงเจตนาในการถวายทานนะครับแล้วถวายกับเนี่ยลำดับปาติบุคลิกทานแล้วพระองค์ก็เรียงลำดับไอ้ที่ปาติบุคลิกทานเนี่ยแปลว่าปาติหรือปาติเนี่ยแปลว่าเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มท่านก็เรียงลำเพราะฉะนั้นที่ชาวโลกเขาบอกควรจะไปถวายโรงพยาบาลควรถวายเด็กกำพร้าควรถวายบ้านคนชรามันเห็นอานิสงส์เห็นได้ชัดดีอันนั้นสำหรับผู้มีปัญญาพอสมควรนะแต่ถ้ามีปัญญามากๆเนี่ยเขาจะเลือกเนื้อนาด้วยเขาจะต้องดูองค์ประกอบทำบุญวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายหลวงพี่จะบอกด้วยว่าองค์ประกอบที่ทำบุญแล้วได้บุญมากเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วได้เฉลย3ข้อนี้ด้วยหลายๆท่านถ้าเคยฟังหลวงพี่คงจะพอเข้าใจเรียงลำดับเลยนะครับทำบุญเนี่ยทำบุญกับใครได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับคนที่สะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจมากที่สุดคนที่มีบุญมากที่สุดสร้างมีบารมีมากที่สุดนั่นก็คือลำดับหนึ่งจึงยกให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครอรหันต์ปฏิบัติเพื่ออรหันต์นี่ก็คือเกือบเป็นอรหันต์อาจจะเป็นอนาคเกือบเป็นอรหันต์ก็ใครอ่ะอรหัตตมรรคมันจะเป็นอรหัตตมรรคอรหัตตผลอนาคามิมรรค6เนี่ยอนาคามิผลก็คือ 4 5 6สกทาคามีแล้วก็ปฏิบัติเพื่ออนาคามีก็คือถ้านับจากข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยโสดาบันคนที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาบันบุคคลภายนอกนอกพระศาสนานะนอกพระพุทธศาสนาที่ประกอบกำหนดในกามบุคคลผู้มีศีลปุถุชนผู้ทุศีลแล้วต่ำสุดหรือสุดท้ายเนี่ยคือสัตว์เดรัจฉานก็แปลว่าทำบุญเนี่ยเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ทำบุญให้ทานเนี่ยทำกับสัตว์เดรัจฉานได้บุญน้อยที่สุดแล้วก็ทำกับคนถ้าคนไม่มีศีลก็ได้บุญน้อยกว่าคนมีศีลทำบุญกับคนมีศีลก็สู้ทำบุญกับคนปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเลี้ยงเอาข้าวปลาอาหารเลี้ยงชาวโลกกับเลี้ยงคนวัดคนถือศีล8เลี้ยงคนมีศีล8ก็ได้บุญมากกว่าถ้าเลี้ยงเกือบเป็นพระโสดาบันได้บุญมากขึ้นเป็นลำดับอันนี้คือเรียกว่านับเรียงตัวเนี่ยนี่ท่านบอกเนี่ย14ลำดับนะครับว่าให้ทานกับใครแล้วได้บุญมากอันนี้เดี๋ยวเราไปหาดูได้แล้วได้มากขนาดไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ท่านเรียงมาในหลวงพี่ไปเอาความรู้ในเวลามสูตรมาบวกให้นะครับวันนี้เทศทักกินาวิพังคสูตรแต่เอาเวลามสูตรมาบวกเพราะว่าในทักกินาวิพังคสูตรน่ะบอกแค่ว่าให้สัตว์ให้ในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้ร้อยเท่าจริงๆคือได้ร้อยเท่าคำว่าร้อยเท่าเนี่ยมีอยู่สองความหมายนะคือบางที่หลวงพี่เห็นท่านบอกว่าได้ร้อยตภาพคือจะได้อายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณ5อย่างเนี่ยให้อาหารนะจะส่งผลไป500ชาติกับอันนึงคือคำว่าได้500เท่าเนี่ยยกตัวอย่างให้ข้าวสาร1กระสอบ
เวลาอานิสงส่งพูดถึงปริมาณเวลาอานิสงส่งจะได้500กระสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตามความเข้าใจหลวงพี่เนี่ยจริงๆก็ให้ความสำคัญเท่าๆกันนะระหว่างปริมาณเป็นร้อยเท่ากับส่งผลไปจำนวนชาตินะครับเพราะว่ามันจะเกิดถ้าว่าตามหลักวิชาธรรมกายเขาเรียกว่ามันจะเป็นดวงบุญและดวงบุญเนี่ยมันจะตามส่งผลในเป็นดวงๆในแต่ละชาติไปนะครับแต่พอให้ในปุถุชนทุศีลเนี่ยเป็นพันเนี่ยคูณ10ใช่ไหม10เท่าคูณ10เป็นพันเท่าหรือพันชาติแต่พอให้ในคนมีศีลนะศีล5นะเนี่ยหวังผลทักขิณาคืออานิสงส์เนี่ยแสนเท่าอันนี้คูณเท่าไหร่อ่ะคูณพันแล้วเนี่ยเป็นแสนใช่ไหมหรือคูณร้อยไม่เก่งคณิตศาสตร์นะโยมช่วยคูณด้วยสูงขึ้นไปอีกคือให้ในบุคคลภายนอกศาสนานะนอกพุทธศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าพึงหวังทักขิณาคืออานิสงส์ได้หนึ่งแสนโกฏิเท่าซึ่งแสนโกฏิเท่าเนี่ยก็เริ่มตัวเลขเริ่มงงละมันเท่าไหร่โกฏิหนึ่งมันคือ10ล้าน10ล้านคูณแสนก็แปลว่าเป็นเท่าไหร่1ล้านล้านใช่ไหมเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งใช่ป่ะอันนี้แสนโกดล้านเนี่ยเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งหลวงพี่เข้าใจนะถ้าฮะหรือเป็นพันอันเนี้ยภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า1ทริลเลียนน่ะมันเป็น 1,000 ล้าน 1,000 ล้านล้านนะใช่ป่ะมิลเลียนบิลเลียนทริลเลียนหนึ่งเขาบอกบิลเลียนคือ1 100ล้านทริลเลียนคือ1ล้านล้านนี่อันนี้หลวงพี่เข้าใจนะอันนี้1แสนโกฏิเท่าถ้าผิดก็ทักท้วงมาด้วยครับถูกไหมโยมไม่มีเสียงนะคะเอาอีกแล้วเหรอได้ยินเนาะใช่ไหมใครบอกถูกใช่ไหมเนี่ยไม่บอกถูกค่ะขอบคุณมากครับ1ล้านล้านก็คือในทักขิณาวิภังคสูตรอันนี้ไม่ใช่เวลามาสูตรนะพูดถึงเนี่ยมาถึงตรงนี้ครับท่านบอกว่าเป็น1ล้านล้านเท่า1ล้านล้านชาติแล้วก็บอกว่าถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันเนี่ยท่านบอกว่าอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ถ้าภาษาชาวโลกเขาน่าจะเรียกว่าเซนทิลเลียนหรือเซนทิลเลียนไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยในทักขิณาวิภังคสูตรเนี่ยพูดถึงตรงนี้นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าให้ในพระโสอันนี้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันนะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่พอให้พระโสดาบันท่านบอกได้มากกว่าอนาคามีมากกว่านั้นสกิทาสกทาคามาสกทาคาอนาคาอรหัตปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะท่านบอกมากกว่านั้นคือมากกว่าไปเรื่อยแต่ไม่มีตัวเลขหลวงพี่ก็เลยไปเอาตัวเลขในเวลามาสูตรมาให้ดูพอจะคำนวณได้อย่างนี้ครับต่อจากปฏิบัติเพื่อโสดาบันเมื่อกี้นี้นะในเวลามาสูตรบอกว่าถวายให้ทานกับพระโสดาบันหนึ่งรูปเนี่ยได้อานิสงส์มากกว่าให้กับโสดาปฏิมาหรือผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลเนี่ย100ลูกให้1เท่ากับ100อนาคามี1ลูกอ่ะได้มากกว่าพระโสดาบัน100ลูกให้ทานกับคำว่าให้ทานคือให้ข้าวให้น้ำ1อิ่มนะครับ1อิ่มกับอนาคามี1ลูกมากกว่าสกทาคามี100
อรหันต์1รูปมากกว่าอนาคามี100ปัจเจกพุทธะ1มากกว่าอรหันต์100สัมมาสัมพุทธะ1รูปได้มากกว่าปัจเจกพุทธะ100คือถ้าเทียบเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเราคิดดูมันลิบลับขนาดไหนอ่ะให้ทานกับคนทุศีลให้ทานกับคนไม่มีศีลมันไกลลิบขนาดไหนลองคิดดูก็แล้วกันอันนี้ในฝั่งของเจตนาคือให้เจาะจงนะถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นึงให้กับพระให้กับจะถวายหลวงลูกหลวงพี่หลวงน้องหลวงอาก็ช่างเหอะอันนี้เนี่ยจะได้บุญมากขึ้นตามลำดับดังกล่าวมานี้เป็นลำ14ขั้นนะครับแต่ทีนี้อันนี้คือที่สุดเขาเรียกว่าถ้าให้เจาะจงนะครับจะเจาะจงคือเจตนาให้จำเพาะแต่ถ้าให้ไม่เจาะจงบุคคลให้แบบกลุ่มนะครับให้แบบหมู่เนี่ยท่านจะแยกสงออกเป็น7กลุ่มหลวงพี่ยังใช้คำว่ากลุ่มเนื้อนาบุญแยกเป็น7กลุ่มคือดีที่สุดสังฆทานเนี่ยต้องสงสองฝ่ายครับคือภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์แล้วสงสองฝ่ายนั้นน่ะต้องมีเคล็ดลับมันคือต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเพราะฉะนั้นถ้าจะได้บุญมากสุดสูงสุดคือสังฆทานสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ตอนนี้ข้อหนึ่งพวกเราหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วข้อสองถวายทานในสงฆ์สองฝ่ายภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอันนี้บางพวกก็อาจจะว่าได้ถ้าเชื่อว่าถ้าในสายมหายานวัชรยานคือสายทิเบตสายจีนเขายังมีภิกษุณีเนี่ยเขาก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งพระพุทธรูปนี่มีมาตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยเขาจึงพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเอาแล้วถวายกับพระพุทธเจ้าได้ไงเขาก็ตั้งสัญลักษณ์ตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธรูปพระประธานนะครับอันนี้ที่มาเพราะฉะนั้นเวลานิมนต์พระสงฆ์เขาจึงนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาด้วยเริ่มเฉลยแล้วข้อที่1ปัจจุบันเถรวาทเราไม่มีภิกษุณีเพราะฉะนั้นข้อ2หลวงพี่ก็อยากจะบอกว่าเราหมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ละแล้วเราเหลืออะไรนะครับหรืออะไรบ้างกลุ่มที่3ภิกษุสงฆ์นะกลุ่ม4ภิกษุณีสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็แปลว่าเรียงลำดับนะถวายในภิกษุสงฆ์ได้บุญมากกว่าถวายในภิกษุณีสงฆ์ล้วนๆนะกรณีแยกล้วนๆอันนี้บอกว่าถ้าต่ำลงมากกว่านั้นอีกถวายภิกษุภิกษุณีที่นิมนต์ระบุจำนวนอันนี้ต่างกันตรงไหนว่าเอาพระเท่านั้นเอาภิกษุณีเท่านี้อันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับมันบ่งบอกความกว้างและความแคบของเจตนามีคนเคยถาม ถามว่าใส่บาตรพระหน้าบ้านตอนเช้ารูปหนึ่งเนี่ยเป็นสังฆทานไหมเป็นไหมโยมตอบหน่อยใส่บาตรหน้าบ้านพระหนึ่งองค์เป็นสังฆทานหรือไม่ใครตอบว่าเป็นพิมพ์ยกมือดิยกมือฉายไฟดิใครตอบว่าไม่เป็นตอบไหนไม่มีคนตอบเลยหลับแล้วเหรอตอบว่าเป็น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 เป
เป็นหรือไม่เป็นมีไหมตอบว่าทั้งเป็นและไม่เป็นน่ะไม่มีก็ตอบไม่ไม่เป็นกับเป็นมันต้องตอบกลางๆเป็นก็มีไม่เป็นก็มีใช่สำหรับคนนี้ถูกต้องอยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นสังฆทานเนี่ยพูดถึงเจตนาในการถวายไม่ใช่ถวายกับใครถวายอย่างไรแต่อยู่ที่เจตนาถวายถ้าตั้งใจไว้ว่าพระองค์ไหนก็ช่างเดินผ่านหน้าบ้านฉันนะจะมีศีลไม่มีศีลเป็นอรหันต์ปัจเจกพุทธะหรือไม่ก็ช่างเถอะฉันจะถวายกับองค์นี้เป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาฉันจะทำบุญเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาแต่ว่าทายธรรมมีน้อยเราก็จัดถวายเท่าที่เรามีแล้วก็สาธุถวายท่านไปไม่ต้องกล่าวถวายสังฆทานก็ได้นะครับกล่าวถวายไม่กล่าวถวายเนี่ยบาปไหมไม่บาปได้บุญเท่ากันไหมถ้ากล่าวก็ได้ความพยายามเพิ่มขึ้นน่าจะได้บุญเยอะกว่าอันนี้ความเห็นนะครับความเห็นเพราะว่ามันเป็น องค์ประกอบหนึ่งในการทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาถวายพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเพื่อต่ออายุพระศาสนาเจตนากว้างแบบนี้เป็นตัวแทนสงฆ์ก็เป็นสังฆทานรูปแรกมาใส่บาตรถือว่าเป็นสังฆทานไหมคะบางทีตั้งจิตว่ารูปแรกที่มารับบาตรถือว่าก็เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นไหมก็บอกว่าก็ดูโยมก็ดูเจตนาของโยมถ้าเจตนากว้างใครก็ได้พระองค์ไหนมาหรือรูปแรกมาองค์ไหนมาถึงก่อนก็ถวายองค์นั้นก็เป็นสังฆทานเพราะว่าก็ถวายพระองค์แรกไม่ได้บอกว่าหลวงพี่ไม่ใช่โทรหาหลวงพี่มารับบาตรโยมหน่อยไอ้อย่างนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเจาะจงนะแต่ถ้าบอกว่าโทรมาหาพระในวัดบอกว่าหลวงพี่คะนิมนต์มาฉันบ้านโยม9ลูกองค์ไหนก็ได้เป็นตัวแทนสงฆ์มาถ้าอย่างนี้นะเป็นสังฆทานครับที่ในอยู่ในประเภทไหนอยู่ในข้อไหนสังฆทานที่ระบุจำนวนพระข้อที่5สังฆทานระบุจำนวนพระข้อ6สังฆทานระบุจำนวนสงฆ์เฉพาะก็คือข้อ5เนี่ยนี่ระบุจำนวนทั้งพระทั้งภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ข้อ6ระบุเฉพาะจำนวนพระอย่างของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเคสข้อ6ข้อ7ถวายเจาะจงระบุจำนวนภิกษุณีอันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยที่ทำได้คือสังฆทานที่มีภิกษุสงฆ์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงเป็นที่มาอีก20นาทีของคำเฉลยว่าทำไมตั้งพระพุทธรูปด้วยพุทธรูปเนี่ยตั้งขวามือเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านเป็นใหญ่สุดนะครับเวลาถวายข้าวเนี่ยเราก็ถวายข้าวพระพุทธจุดธูปเทียนก็บูชาพระรัตนตรัยรัตนตรัยแปลว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสมาทานศีลและเราก็ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์และเราก็ถวายสังฆทานพระอาหารเป็นสังฆทานถวายข้าวพระพุทธก่อนนะน้ำมนต์ก็เรียกว่าน้ำพระพุทธมนต์จริงๆพระสงฆ์เนี่ยสวดเสียงดังจนว่าเหนื่อยเลยพระตัวเป็นๆนี่สวดจนเหนื่อยก็แต่ว่าเรียกน้ำพระพุทธมนต์เพราะอะไรเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะท่านจับสายศีลองค์แรกไปสังเกตนะสายศีลจะโยงเริ่มต้นที่พระประธานคือพระพุทธรูปก็แปลว่างานมงคลเนี่ยเขานิมนต์เลขขี้เขาเผื่อที่ไว้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1จริงๆเลขมงคลมันคือเลขคู่อะไรๆเขาก็คู่ทั้งนั้นแหละโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นงานมงคลนิมนต์คู่เผื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1อ่ะเพราะฉะนั้น4 6 8 10ดี
เป็นมงคลส่วนงานอวมงคลเขานิมนต์คู่เผื่อบวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งเป็นขี้ฟังดูคล้ายๆจะบอกว่าเลขขี้ไม่เป็นมงคลใช่ไหมถูกไหมยอมว่าถูกไหมแต่จริงๆแล้วเกี่ยวไหมเลขเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะโยมเลขคู่เลขขี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลอยู่ที่เราทำอะไรท่านบอกมงคล38อาเสวนาจะพาลานังเป็นมงคลไม่เป็นมงคลน่ะอยู่ที่เราทำอะไรไม่ได้อยู่ที่เลขคู่หรือเลขขี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่างานมงคลหรืองานอวมงคลก็ช่างอ่ะมีพระไปองค์หนึ่งก็ดีแล้ว2องค์ก็ดีแล้ว3องค์ก็ดีแล้วยิ่งมากยิ่งดีถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยงานศพนิมนต์4ทั้งวัดมีพระ4เนน1เนนก็อยู่วัดอดร้องไห้ดิร้องไห้ขี้มูกโป่งกินอะไรล่ะฉันอะไรล่ะเวลาต่างจังหวัดน่ะไม่ว่าจะเลี้ยงเช้าเลี้ยงเพลนิมนต์สวดศพเขานิมนต์หมดวัดครับเขานิมนต์ไม่ให้เหลือเวลาทำบุญเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าพระเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้เยอะเขาจะนิมนต์ทั้งตำบลเขาจะนิมนต์ทั้งอำเภออันนั้นคือแล้วแต่ตามกำลังทรัพย์เพราะฉะนั้นเลขคู่เลขขี้ไม่เกี่ยวแต่จะทำบุญได้บุญมากเนี่ยอยู่ที่เจตนาเจตนาต้องไม่เจาะจงเจตนาต้องกว้างใหญ่ต้องถวายเป็นสังฆทานนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องเพราะฉะนั้นสังฆทานจึงถวายในพระภิกษุสงฆ์แล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเวลาทำบุญเขาจึงตั้งโต๊ะหมู่มีพระประธานจึงนิมนต์พระเยอะๆแล้วเวลาชีวิตมีปัญหาธุรกิจติดขัดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเขาก็บอกว่าชีวิตไม่ลื่นไหลต้องปล่อยปลาไหลชีวิตขมขื่นต้องปล่อยหอยขมชีวิตขาดอิสระเสรีต้องปล่อยนกแต่ถ้าบาปมหันต์กรรมหนักมากต้องสังฆทานหรือทำบุญสร้างพระหนักที่สุดนะถ้าอยากได้บุญมากเป็นกรณีพิเศษเขาต้องบวชครับต้องบวชพระคือแทนที่จะทำบุญกับพระคุณนะมาทำตัวคุณให้เป็นพระซะเลยอันนั้นคือถึงจะรอดตายจะแค้วคลาดจะปลอดภัยโดยหลักการเนี่ยชีวิตมีปัญหาแปลว่าบุญลดเพราะสิ่งที่ต้องทำคือเพิ่มบุญไม่ว่าจะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยขมจริงๆคือเพิ่มบุญเป็นกุสโลบายของหมอดูครับสังฆทานในเมืองไทยจึงเจริญรุ่งเรืองด้วยประการฉะนี้สังฆทานไม่ใช่ถังเหลืองๆนะถังเหลืองๆหมดอายุแล้วคุณไปเวียนกันอยู่นั่นน่ะก็แปลว่าเรียกสังฆทานเขาเรียกถังสังฆทานมันเป็นชื่อแต่ตอนคุณเอาไปถวายเนี่ยเจตนาคุณยังไงเพราะฉะนั้นซื้อถังสังฆทานไม่ได้ว่าแปลว่าเป็นสังฆทานนะมันอยู่ที่เจตนาในการถวายถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาจะซื้อของเข้าวัดงานศพเนี่ยเขาจะมีอย่างหลวงพี่ตอนบวชเนนเนี่ยนะงานปู่เสียชีวิตย่าเสียชีวิตเนี่ยหลวงพี่เนี่ยบวชหลวงพ่อหลวงพี่เรียกหลวงพี่เนนสังฆทานหรือเนนเชิงบาทหมายถึงแถมมากับงานศพเป็นของแถมมากับงานศพบรรพบุรุษเขาจะซื้อเตาซื้อกระทะพริกเขือเกลือกะปิอุปกรณ์อะไรก็ช่างที่ในครัวของวัดจำเป็นเนี่ยเขาจะซื้อเข้าครัวของวัดเพราะว่าเวลามีงานเขาจะได้ไปทำปรุงอาหารเลี้ยงชาวบ้านชาวช่อง
ช้ของที่มันขาดอันนั้นเขาเรียกว่าสังฆทานเพราะฉะนั้นกระเทียมอย่างเดียวก็ได้ข้าวสารอย่างเดียวก็ได้น้ำปลาอย่างเดียวก็ได้ถวายเป็นสังฆทานเป็นครับแต่จิตติอยู่ที่เจตนานะงั้นของถวายพระเนี่ยอะไรถวายได้ก็ปัจจัย4ไงโยมรู้อยู่แล้วไม่พูดอ่ะต่อเพราะฉะนั้นเฉลยไปกี่ข้อแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้ข้อ1ทำไมตั้งพุทธรูปใช่ไหมตั้งโต๊ะหมู่ไว้ขวาเพราะว่าต้องมีนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประมุขเพราะในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านตรัสไว้ชัดพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันอานิสงส์ก็เสมอกันเพราะฉะนั้นใจต้องเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในทักขิณาวิพังคสูตรก็บอกแล้วว่าถ้านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรินิพพานแล้วบวกกับพระสงฆ์เนี่ยทำบุญกับภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ยังได้บุญมากกว่าสังฆทานทุกประเภทในบรรดาที่ทำได้ตอนนี้นะหมายถึงคือที่สุดแล้วมันก็คือพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่แล้วก็ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ทำได้ในเถรวาทเราและได้บุญมากที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนิมนต์พระพุทธรูปและนิมนต์พระสงฆ์เพราะฉะนั้นในพิธีทำบุญจึงเป็นธรรมเนียมเลยต้องตั้งพระพุทธรูปด้วยแล้วถวายเป็นสังฆทานนะครับนะความบริสุทธิ์แห่งทักขิณาอันนี้พูดถึงอันนี้ในทักขิณาวิพังคสูตรดูผ่านๆพูดถึงผู้ให้ผู้รับเนี่ยอันนี้พูดถึงทายกกับปฏิฆา6ที่หลวงพี่จะพูดถึงองค์ประกอบของทำทานแล้วได้มีผลมากกรณีทักขิณาเนี่ยไอ้กรณีของผู้รับหรือเนื้อนาบุญเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งไล่เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพูดถึงฝ่ายรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะได้บุญมากหรือไม่เนี่ยอีกองค์ประกอบหนึ่งคือต้องพูดถึงฝ่ายให้ด้วยก็คือตัวทายกเขาเรียกว่าผู้ให้เขาเรียกว่าทายกฝ่ายรับเขาเรียกว่าปฏิฆา6เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้บุญมากจริงๆเนี่ยต้องบริสุทธิ์ทั้งทายกในข้อสุดท้ายนี่นะข้อ4บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆา6ข้อแรกผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่ได้เป็นเนื้อนาเท่าไหร่ข้อ2ทายกไม่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ข้อ3อะไรเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งทายทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้รับผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์แต่ข้อ4คือบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะฉะนั้นจะได้บุญมากจริงๆเนี่ยมันต้ององค์ประกอบข้อที่4นะครับนะและตัวนี้หลักฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพูดถึงสังฆทานนะท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์ในอนาคตการจักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูซึ่งโคตรภูเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าคือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลเนาะมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลทุศีลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีศีลนะโยมนะทุศีลเนี่ยแปลว่ามีศีลไม่บริสุทธิ์คำว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลเวลหรือดีกรีระดับเนี่ยแต่ก็แล้วแตกต่างกันเยอะมีตั้งแต่ขาดศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยปริมาณขาดกี่ข้อทะลุกี่ข้อของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันในเนื้อนานะครับแต่ว่าศัพท์เขาจะแรงหน่อยในพระไตรปิฎกบอกว่ามีเอาเป็นว่าพระนี่นะยังไม่เป็นอริยบุคคลมีแต่ผ้ากาสาวะก็คือมีแต่ผ้าเหลืองนะพันคอทุศีลมีธรรมลามกคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้นเท่านั้นดูก่อนอานนท์ทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่า
มีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เอาแล้วให้มีแค่ผ้าเหลืองพันคอนะศีลก็ไม่บริสุทธิ์ธรรมะก็ไม่ค่อยมีนี่ท่านบอกว่ามีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวว่าปาติบุคลิกทานมีผลมากกว่าทักขิณาที่ถือทักขิณาที่ถึงแล้วในพระสงฆ์โดยปริยายใดๆอันนี้พุทธเจ้าบอกอะไรครับตัวนี้เนี่ยต่อให้ตามความเข้าใจของหลวงพี่นะต่อให้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อให้เราเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวเป็นๆแล้วทำบุญเนี่ยเป็นปาติบุคลิกทานเนี่ยกับถวายในสงฆ์เป็นสังฆทานเนี่ยแม้ในผ้าเฉพาะพระที่มีผ้าเหลืองพันคอเนี่ยศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์เนี่ยธรรมะไม่ค่อยดีเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าได้บุญมากกว่าอะไรได้บุญมากกว่าปาติบุคลิกทานก็คือให้โดยเจาะจงนะอันนี้ความหมายนี้คำอธิบายที่หลวงพี่ขยายความเพิ่มก็แปลว่าถวายเจตนาที่ถวายเป็นสังฆะเนี่ยมันได้บุญมาก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 จริงๆเพราะคำว่าสังฆะเนี่ยในต้นพระสูตรเนี่ยท่านบอกว่ารวมถึงจะหมายเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจะมองให้ลึกนะหลวงพี่เข้าใจว่าถวายในพระอริยสาวกในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเจตนาเราอ่ะต้องใหญ่เพราะฉะนั้นในบูชาข้าวพระเนี่ยวันบูชาข้าวพระทำไมสำคัญทำไมได้บุญใหญ่เพราะอะไรเพราะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยพาเราเอาทายาธรรมที่กลั่นเป็นทิพย์แล้วเนี่ยไปถวายถึงพระนิพพานเอาไปถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์บนอายตนะนิพพานแล้วยายยังบอกยายยังเอามาแจกตามสวรรค์ชั้นต่างๆพวกเราเอาไปวิมานพวกเราไปเก็บไว้ด้วยเผื่อพวกเราเดี๋ยวกลับไปจะได้ใช้ต่อจะได้ฉันต่อกันเพราะฉะนั้นจึงได้บุญใหญ่เพราะฉะนั้นใครมาบูชาข้าวพระต้นเดือนน่ะใครทำไม่ได้ทำไม่เป็นนั่งไม่ค่อยดีมาอาศัยบารมีหลวงปู่หลวงพ่อตอนที่ท่านยังแข็งแรงตอนที่ท่านยังอยู่ตอนที่มีคนพาทำแข็งใจอดใจนะครับต้นเดือนอย่าขาดเพราะเราจะได้สังฆทานที่ละเอียดประณีตจริงๆบูชาข้าวพระนี่นะอันนี้นะนายโยมนะใกล้จบแล้ว3นาทีอันนี้แถมนะครับนะองค์ประกอบที่ทำบุญและได้บุญมากเนี่ยเขาบอกว่าสัมปทาคุณเนี่ยองค์ประกอบที่ทำบุญและได้บุญมากเมื่อกี้เนี่ยปาติบุคลิทานเนี่ยพูดถึงเจตนาอย่างเดียวเจตนาในการให้ใหญ่กว้างแคบแค่ไหนเจตนากว้างเป็นสังฆะเนี่ยก็ได้บุญมากและเจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาในการให้อยู่ข้อไหนใน1ถึง4มีวัตถุสัมปทาปัจจยสัมปทาเจตนาสัมปทาคุณาติเรกะสัมปทาวัตถุสัมปทาแปลว่าหมายถึงผู้รับคือไม่ได้พูดถึงผู้ให้นะพูดถึงผู้รับคือปฏิฆา6มีศีลมีธรรมสูงบริสุทธิ์ด้วยศีลปัจจยสัมปทาคือวัตถุที่ให้ข้อ1เนี่ยคนที่เราไปให้ข้อ2ของที่เราให้ข้อ3คือเจตนาในการให้ส่วนคุณาติเลกะสัมปทาเนี่ยหมายถึงคุณวิเศษของข้อ1นะครับของคนที่เป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยเราต้องทำให้ดีเรามีได้และทำได้เจอได้ตลอด
นะครับส่วนข้อ4เนี่ยถ้าเราเจอนะจะเป็นเจ้าพญามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีได้บรรลุมรรคผลนิพพานภายใน7วันครับแต่เราต้องเจอ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินะถ้าใครหาเจอภายใน7วันครับเรียกว่าเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เหมือนยุคที่หลวงพ่อธรรมะท่านเล่าหลวงปู่ที่ให้ไปรดน้ำฝรั่งให้ไปอันนั้นน่ะคือรวยทันทีโตทันทีเป็นบุญพิเศษอัศจรรย์นะครับเรียกว่าเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้อยู่ในธรรมบท2เรื่องถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตอนที่มหาทุคตะทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝนรัตนชาติตกอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนายบุญหรือนายปุณณะไถนาเป็นทองเนี่ยเจอพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ได้บุญอีกเรื่องนึงเนี่ยอีกเคสหนึ่งเนี่ยพูดถึงท้าวสักกะที่มาปลอมตัวมาเป็นตาแก่แล้วก็ขอทำบุญกับพระมหากัสสปะมหากัสสปะก็ดุไปว่ามาแย่งบุญของคนจนทำไมนะครับแต่ว่ารอบนั้นก็คือพอท้าวสักกะได้ทำบุญกับพระมหากัสสปะเนี่ยกลับไปบนสวรรค์ปลื้มสว่างสวยนะครับคือพอพระพุทธศาสนาเกิดท้าวสักกะเนี่ยเป็นยาจกในสวรรค์ดาวดึงส์ทั้งที่เป็นกษัตริย์ก็เลยมาเติมบุญกับพระพุทธศาสนาวันนี้โดยรวมนะครับก็อยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่ทำบุญให้ได้บุญมากจริงๆคือวัตถุบุคคลเจตนาโยมวัตถุบุคคลเจตนา20นาทีใช่ไหมหรือ25อีก5นาทีใช่ไหมวัตถุบุคคลเจตนาเนี่ยวัตถุเนี่ยวัตถุบริสุทธิ์ก็อยู่ในข้อ2เขาเรียกว่าปัจจยสัมปทาของเนี่ยต้องได้มาโดยชอบธรรมได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายไม่ทุศีลไม่แย่งไม่ปล้นไม่โกงใครเข้ามาส่วนเจตนาสัมปทาเนี่ยเราเคยได้ยินก็คือปุพพเจตนามุญจนะเจตนาอัปปาระเจตนาคือก่อนให้ตอนให้แล้วก็หลังจากให้ก่อนให้ก็มีใจเลื่อมใสกำลังให้ก็มีใจยินดีให้แล้วก็ระลึกถึงด้วยความปีติอันนั้นคือบุญเนี่ยจะส่งผลทั้ง3การเกิดชาติไหนก็ตามก็จะรวยตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็คือเจตนาในการให้และเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยต้องเจตนาเป็นสังฆทานที่พูดถึงเจตนานะครับที่พูดถึงทักขีนาวิภังคสูตรพูดถึงเรื่องในข้อ3สัมปทาข้อที่3คือเจตนาบริสุทธิ์คำว่าเจตนาบริสุทธิ์คือให้ในสงฆ์ให้เป็นสังฆะให้โดยไม่เจาะจงให้โดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขไม่ใช่ให้เพราะแลกเปลี่ยนให้เพื่อจะเอาบุญคุณให้เพื่อจะหวังรวยหวังหมดไม่มีหวังสวรรค์นี้ทานอะไรไม่คือต้องให้เนี่ยต้องคิดว่าทำบุญทำบุญแล้วตัดใจทำบุญแต่พอมีบุญแล้วเนี่ยเราปรารถนาอะไรเราจึงค่อยอธิษฐานทีหลังนะครับแต่อย่าไปคิดให้แบบแลกเปลี่ยนถ้าให้แบบแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือจ้างยามเฝ้าบ้านมันเป็นการจ้างเลี้ยงสุนัขไว้กันขโมยไว้เห่าหอนก็คือไม่ได้เป็นทานนะครับอันนี้คือพูดถึงวัตถุบุคคลเจตนาเหตุที่ทำบุญแล้วให้ได้บุญมากเพราะฉะนั้นสังฆทานเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นใหญ่กว่าทานทั้งปวงสังฆทานพุทธเจ้าจึงอุปมาเหมือนดวงอาทิตย์เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างในตอนกลางวันสว่างกว่าแสงสว่างใดๆในโลกล่าฉันใดสังฆทานก็ยิ่งใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์ฉันนั้นพระองค์อุปมาตอนกลางคืนเนี่ยมีดวงจันทร์สว่างที่สุดกว่าหมู่ดาวทั้งหลายฉันใดสังฆทานก็เป็นใหญ่
ยิ่งใหญ่ได้บุญมากฉันนั้นกว่าบรรดาทานทั้งหลายนะเรียกว่าบรรดาให้ทั้งหลายเนี่ยฉันนั้นเหมือนกันอันเนี้ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมาแล้วยังมีอุปมาอีกเยอะแยะมากมายที่พระเจ้าอุปมาให้พวกเราฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเอาบุญมาฝากหลักวิชาว่าจะทำบุญเนี่ยต้องสังฆทานปัจจุบันเนี่ยมีพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้เรารู้ว่าตัวเจตนาเนี่ยที่เขาให้ผู้สมาทานศีลก่อนแล้วค่อยฟังพระเจริญพุทธมนต์นะครับคือทำผู้ให้ทำตัวทายกให้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในเรื่องของอะไรวัตถุสัมปทานนะครับวัตถุสัมปทานจริงๆเนี่ยมันต้องหมายถึงทั้งทายกและปฏิฆาหกต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้บุญมากเวลาจะเริ่มพิธีทำบุญใดๆหนึ่งสมาทานศีลก่อนสองสวดมนต์ทำวัดก่อนสามนั่งสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นวัดพระธรรมกายก่อนเริ่มบุญก่อนเอาบุญทุกครั้งเนี่ยเราจะสังเกตว่าหลวงพ่อเราหมู่คณะเราจะให้มาถึงปั๊บสวดมนต์ไหว้พระทำวัดนั่งสมาธิแล้วจะทำบุญอะไรก็เอาเพื่อทำวัตถุสัมปทาคือผู้ให้ผู้รับให้บริสุทธิ์แล้วก็ปัจจัยทายธรรมเราก็แสวงหามาบริสุทธิ์อยู่แล้วแล้วตั้งเจตนาถวายเป็นสังฆทานที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็จะได้บุญใหญ่ทักขินาวิพังคสูตรก็เอวังด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวเราเปิดกล้องใช่ไหมเชิญพวกเราเปิดกล้องถ่ายรูปโอ้โหวัยรุ่นงั้นเลยถวายความเคารพครูบาอาจารย์นะครับพระมหาเถระทั้งหลายเปิดด้วยครับอย่าขึ้นแต่รูปเดี๋ยวเราถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปไอ้องค์นั้นยิ้มหวานจังเลยนะใครนะตัวเราเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเปิดกล้องถ่ายรูปนะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราเชิญพวกเราได้หลับตาสำรวมใจนึกถึงบุญที่เราทุกท่านได้ตั้งใจมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจศึกษาธรรมเพื่อน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยของตัวเราเองเมื่อเกิดบุญใหญ่นี้แล้วด้วยเจตนาปารภของโครงการเนี่ยพวกเราตั้งใจมาเรียน80สูตร80วันน้อมบูชาธรรมแด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเป็นขวัญเป็นกำลังใจของพวกเราทุกคนคือหลวงพ่อธรรมชโยให้พวกเราน้อมถวายบุญที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมนี้ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยอธิษฐานจิตให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยมีชัยชนะให้ท่านแข็งแรงอายุยืนเป็นร่มโพต้นโพใบใหญ่ต้นใส่ใบหนาให้ลูกๆเหล่านกกาได้พึ่งพาอาศัยใต้ร่มบารมีของท่านใต้เงาอันร่มเย็นของท่านให้ท่านแข็งแรงอายุยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยอ
เรียนเชิญพวกเราทุกคนได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎก80วันแห่งปัญญาน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยขอให้ข้าพเจ้ารักการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวขอให้มีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตะจักษุและธรรมจักษุให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรและมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีตราบสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผังสำเร็จในการสร้างบารมีทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมนิพพานปัจโยโหตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอให้บุญรักษาให้แข็งแรงอายุยืนเป็นเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านเทอญสาธุ
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ได้เมตตามามอบความรู้เป็นธรรมทานให้กับพวกเราค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นและชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะในเรื่องของปาฏิบุคลิกทานกับสังฆทานว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะปาฏิบุคลิกทานนั้นคือการให้ทานแบบเจาะจงผู้รับนะคะส่วนสังฆทานก็คือการไม่เจาะจงผู้รับนะคะหรือว่าถวายในกลุ่มของสงฆ์นั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองอย่างก็จะแตกต่างกันในเรื่องของเจตนานะคะในการถวายค่ะซึ่งถ้าเจตนาในการถวายเป็นการถวายแบบไม่เจาะจงนะคะใจของเราก็จะขยายกว้างนะคะทำให้เราเนี่ยมีบุญนะคะมีพลังบุญมากนะคะส่วนการที่เรานะคะถวายแบบเจาะจงมีขอบเขตจำกัดทุกอย่างนะคะก็จะทำให้บุญเราเป็นไงคะน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นตรรกะที่เข้าใจกันแบบง่ายๆนะคะค่ะขอขยายความนะคะของปาฏิบุคลิกทานนะคะมีอยู่14ประเภทด้วยกันนะคะก็คือขอจัดลำดับนะคะซึ่งการที่ให้ทานเป็นแบบปาฏิบุคลิกทานนะคะที่ได้บุญมากที่สุดก็คือถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองลำดับที่1นะคะ2นะคะคือถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้า3ถวายพระอรหันต์4นะคะพระผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันตผล5พระอนาคามีค่ะ6พระผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามีผล7พระสกทาคามี8นะคะพระผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกทาคามีผล9พระโสดาบัน10พระผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล11นะคะบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม12นะคะบุคคลผู้มีศีล13ค่ะปุถุชนทุศีล14สัตว์เดรัจฉานนะคะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะได้บุญตามลำดับนะคะค่ะในส่วนของการถวายสังฆทานหรือว่าถวายแบบไม่เจาะจงนะคะคือเป็นกลุ่มเนื้อนาบุญนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น7ประเภทนะคะ7ประเภทซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเภทที่เราสามารถถวายได้นะคะก็จะเป็นถวายในหมู่พระภิกษุสงฆ์นะคะในข้อ3และก็ข้อ6คือถวายในภิกษุสงฆ์นะคะที่นิมนต์นะคะแล้วก็ระบุจำนวนพระเท่านั้นเท่านี้รูปนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะจะมีภิกษุณีอยู่ด้วยนะคะเลยทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วเราก็เลยไม่สามารถที่จะถวายแบบนั้นได้นะคะก็เหลือแค่ข้อ3และข้อ6ส่วนรายละเอียด1ถึง7ข้อก็สามารถย้อนดูได้หรือว่ามีเอกสารการเรียนการสอนนะคะเราก็สามารถดูได้นะคะสรุปแล้วนะคะสังฆทานพระพุทธเจ้าให้เป็นใหญ่กว่าทานทั้งปวงนะคะฉะนั้นนะคะการบูชาข้าวพระนะคะต้นเดือนของพวกเราก็สำคัญมากเลยนะคะเพราะเราจะได้ยังไงคะถวายสังฆทานนะคะที่มีความทั้งละเอียดทั้งประณีตจริงๆนะคะฉะนั้นซะนะคะการบูชาข้าวพระต้นเดือนก็ไม่อยากจะให้ขาดนะคะเหมือนคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกไว้นะคะว่าห้ามขาดเลยนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะแม้แต่ป่วยนะคะเข้าโรงพยาบาลอยู่ถ้ามาได้ก็ออกมากันเลยค่ะพาหอบหิ้วกันมาเลยค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวนะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเราก็มาพบกับการเรียนการสอนคอร์สออนไลน์นะคะ80วันกันต่อเลยนะคะก็เป็นครั้งที่32แล้วนะคะในหัวข้อเทวทูตสูตรนะคะโดยพระอาจารย์นพดลคุณโชโตกองอบรมสมาธิสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะกับการศึกษาพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมือนด้วยปัญญานั้นไม่มีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันธนพรเทสารินและทีมงานต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ